ไปกันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติกันบ้างพิจารณานัดวันแถลงเปิดคดีตามกระบวนการในการถอดถอนนะคะอดีตส.ส.เพื่อไทย2คนค่ะในกรณีที่เสียปัดลงคะแนนแทนกันกับเรื่องสลับร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวแก้ไขเกี่ยวกับประเด็นที่มาของส.ว.ด้วยค่ะการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ในวันนี้นะคะจะมีวาระพิจารณาเรื่องด่วน2เรื่องก็คือพิจารณาเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนนายนฤศรทองธิราชนะคะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครออกจากตำแหน่งกรณีใช้บัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ลงคะแนนแทนบุคคลอื่นรวมถึงพิจารณาดำเนินกระบวนการถอดถอนนายอุดมเดชรัตนเสถียรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งส.ส.นนทบุรีออกจากตำแหน่งกรณีสลับสับเปลี่ยนร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่เสนอต่อประธานรัฐสภาโดยทั้งสองกรณีจะเป็นการกำหนดวันแถลงเปิดสำนวนคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาการพิจารณาขอเพิ่มเติมพยานและการพิจารณาตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่สรุปข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและพยานหลักฐานอันจำเป็นของคู่กรณีนอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเพื่อยกร่างข้อบังคับการประชุมสนช.รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องทิศทางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่5และรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วค่ะ